สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราพาไปพนมสารคามไปกินหมอพาไปกินปากหม้อเดี๋ยวพาไปร้านนี้ที่เด็ดถ้าป้าอยู่จะคุยกับป้าเจ้าของร้านรถทำให้ฉันหัวล้อไม่เคยเป็นมาก่อนหัวล้อเป็นอย่างไรมากันช้ามากันช้าถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วถึงร้านแล้วชื่อร้านต่อยต่อยต้อยอ่านว่าอะไรวะป้าต้อยป้าหม้อสวัสดีค่ะเห็นคนทำตกใจไหมป้าป้าเต่าขึ้นหรือว่าไปป้าไปทำเบบี้เฟสร้านนี้อร่อยที่สุดในจักรวาลแล้วอร่อยตั้งแต่รุ่นแม่วันนี้เจอรุ่นลูกเดี๋ยวลูกกันพอลูกพี่มาปะทะคารมกับแม่ตลอดเลยทั้งนี้ปะทะคารมกับลูกบ้างน้ำแข็งใสร้านเดิมร้านเดิมกำลังนี่เลยหน้าร้อนร้านเดิมอยากขายยายน้ำแข็งใสป้าจะพิเศษมากเพราะว่าเป็นน้ำแข็งที่เย็นที่สุดในประเทศไทยอ่ะป้าคัดมาแล้วไม่มีที่ไหนเย็นกว่าที่นี่นะว่าแล้วน้ำแข็งที่ไหนมันจะร้อนมากเออเห็นไหมอยากขายไม่ได้ก็กินเองชิมก่อนได้บอกลูกค้าถูกว่าเป็นไงบ้างอร่อยอยู่แล้วอร่อยมากเนื้อแตกไม่ความตายเลยมือ25ตัวเองไม่ถึง40เลยจะบอกฉันจะบอกฉายากินตัวแตกแตกตัวทันร้านป้าต้อยนะครับมาเมื่อก่อนมาบ่อยเดี๋ยวนี้นานๆมาทีอร่อยเหมือนเดิมตอนนี้เป็นรุ่นลูกแล้วป้าโฆษณาว่าลูกสวยตั้งแต่ยังไม่เคยเจอครับเมื่อก่อนป้าเปิด2ร้านอยู่ข้างในร้านหนึ่งตอนนี้เหลือร้านเดียวแล้วให้ลูกมาดูแลกิจการลูกยังไม่ค่อยปะทะอารมณ์กับเรานะครับป้าอย่าปะทะอารมณ์ต้องเชิญป้ามานั่งทำนะครับแล้วเราจะคุยกันสนุกกว่านี้
อร่อยอร่อยทุกอย่างอร่อยทุกรสน้ำซุปก็อร่อยทุกอย่างถ้าเกิดมาแล้วไม่รู้จะสั่งอะไรกินนำเสนอคอมโบเซตไส้วัยรุ่นและไส้คนแก่สั่งไปเลยไส้วัยรุ่นไส้คนแก่เดี๋ยวเขาทำให้กินไส้วัยรุ่นมีข้าวโพดอะไรวะลืมง่ายง่ายง่ายไม่ใส่ผักเออไส้วัยรุ่นไม่มีผักไส้คนแก่ก็ไม่ใช่กับเต้าหู้เพราะเขาบอกว่าคนแก่ไม่ค่อยมีฟันเคี้ยวยากแล้วก็ทุกอย่างดีหมดยกเว้นอย่างเดียวคุณจะอิ่มมากถ้าคุณกิน30ตัวแบบคนหลังโอเคเดี๋ยวเราไปร้านต่อไปเดี๋ยวเจอกันใหม่อีกทีบายมาครับต่อจากร้านเมื่อกี้ขับรถมาประมาณ3กิโลเลยมาทางแยกประจีนบุรีไลฟ์เฮาส์หน้าทางจะเป็นร้านเปิดได้ไม่นานดูจากถนนแล้วใหม่เอี่ยมอ่องตามมาตามมาเรามาดูกันว่าร้านมีอะไรกินบ้างตามมาตามมาตามมาจำเลยครับด้านหลังไม่มีที่นั่งนะครับมีแต่ทางไปห้องน้ำแต่เห็นสวยดีก็เลยพาออกมาดูอยากรู้ว่าฝั่งนู้นมีอะไรแป๊บนึงไอ้สีขาวมาข้างหน้าหน่อยเนี่ยเออมันผ่านไม่สวยจัง